สวัสดีครับวันนี้เจอยู่กันที่นอกสถานที่นะครับแน่นอนว่าไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับเพราะว่ามีตากล้องมาช่วยถือด้วยนั่นก็คือสวัสดีครับผมคุณคุณเตียวครับคุณมาอีกแล้วนะฮะวันนี้คุณแต่งตัวดีนะครับเนี่ยชุดอยู่บ้านชุดนอนชุดอยู่บ้านเลยเหรอใส่ชุดนี้นอนครับใส่ชุดนี้นอนด้วยเหรอธรรมดาครับที่บ้านหม่อมแม่ไม่ให้ใส่ชุดอื่นอ่ะวันนี้นะครับเจก็จะมาพาทัวร์คลับของคอนโดนะฮะที่ชื่อว่า Wisdom Club เพราะว่าเป็น Working Space Working Space เปิดใหม่ที่วันก่อนเพิ่งเปิดตัวไปเดี๋ยวเราย้อนไปดูกันว่าวันเปิดตัวตอนวันแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะ Rewind Time It's Rewind Time สวัสดีครับวันนี้นะครับเจอยู่ที่งานเปิดตัวของคลับของคอนโดนะครับชื่อว่า Wisdom Club นะครับซึ่งอยู่ในโครงการของ101 True Digital Park นะครับห่างจาก BTS คุณวิถีไม่ไกลมากนะครับถ้าเจมองไปอย่างนี้นะครับแปลว่าเจมองจอนะครับคือนี่เป็นกล้องใหม่อาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับวันนี้เจมากับเพื่อนด้วยนะครับคนเดิมฮะเจลคนเดิมเพิ่มเติมคือแต่งตัวดีขึ้นโอเคฮะเดี๋ยวถึงเวลาเริ่มงานแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันโอ้นั่นมันสแตมป์นี่ครับโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจคุณว่าแสดงว่าผมมีใครรอกันต้องถามอีกเหรอฮะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ข้างใน Wisdom Club แล้วนะฮะตอนนี้เรามาแอบมุมกันฮะแอบมุมกันอยู่ที่ชั้น2ไม่ใช่ว่าชั้น2เรามาเป็นแบบว่าเหมือนระเบียงที่ยื่นออกมานะฮะก็ข้างล่างเขาคนเยอะนะเกรงใจซึ่งที่นี่นะครับอย่างที่บอกนะเขาแบ่งเป็น4โซนใหญ่ๆนะฮะมีโซน Working Space Station นะครับที่แบบว่าเปิดให้คนมานั่งทำงานเหมือนออฟฟิศเปิดอ่ะเอออันนี้ดีมากเลยดูแบบเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรเปิดความคิดสร้างสรรค์ Wisdom Studio นะฮะที่เป็นห้องสามารถนัดเพื่อนมาทำงานได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงานด้วย Wisdom Gallery นะครับเป็นห้องประชุมนะฮะที่แบบห้องประชุมที่ถูกจัดออกมาให้เป็นสถานที่แบบจัดสัมมนาจัดเวิร์คช็อปนะฮะซึ่งจะผัดเปลี่ยนไปตามแต่ละอาทิตย์ไม่เหมือนกันอีกโซนนึงนะครับก็คือเป็นห้องที่เปิดตรงกลางนะครับระหว่าง Wisdom Studio กับ Wisdom Gallery เนี่ยเปิดออกมาให้เป็นห้อง Exhibition Room นะครับเดี๋ยวพาทัวร์มั้ยพาทัวร์ว่ามีอะไรบ้างมีร้านกาแฟด้วยที่สำคัญอยากกินกาแฟฟรีสั่งอะไรไปคุณเจกาแฟกาแฟน้ำส้มครับกาแฟน้ำส้มกาแฟน้ำส้มเป็นไงวะคนอาจจะแบบไม่ค่อยชินกันนะฮะเพราะว่าจะชินแล้วตอนนี้เรียกว่าเป็นกาแฟที่เบาๆไม่หนักเหมือนกาแฟนมอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ Wisdom Studio แล้วนะครับเห็นว่าเส้นได้อย่างนี้ก็คือบอกว่าพื้นที่มันกว้างนะสุดยอดก็มีแบบว่าบอร์ดกระดานที่สามารถมานั่งเขียนงานนั่งประชุมงานกันได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาให้นักเรียนนักศึกษามาเหมือนได้ทำโปรเจกต์ลงความคิดอะไรอย่างนั้นใช่อันนี้ห้องอะไรครับอันนี้เป็นวิสกาวครับเป็นห้องประชุมมีคนอยู่ไหมเนี่ยมีครับมีก็เสร็จแล้วฮะเข้ามาครับตัวละเชิญฮะบางคนก็เกลียดโต๊ะแบบนี้ผมก็หนึ่งในนั้นเฮ้ยแต่นี้มันดีกว่านะนี่เขาแบบปั๊บได้มันก็นอนไม่สะดวกดีนี่คนจะนอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยนี่จะมีโต๊ะมากมายนี่จะมีโต๊ะมีเก้าอี้เก้าอี้นะมีเก้าอี้ไหมนั่งนะแล้วก็คุณลองไปนั่งครับผมจะศาสตราจารย์เจศาสตราจารย์สวัสดีครับผมนี่มีแบบเรียนได้เลยครับผมเจอครับคุณตรงต่อเวลาหรือเปล่าครับวันนี้ผมนัดคุณกี่โมงบ่ายสามครับผมแล้วคุณมากี่โมงครับบ่ายสามครึ่งแต่ผมโอ้โหผมมีเหตุผลบ่ายสามเวลาปูตานมากกว่านะครับก็คือช้ากว่าไทย1ชั่วโมงรถมันติดครับคุณเจวันนี้ได้ข่าวว่าคุณ BTS มานั่นแหละ BTS ติดอันนี้นี่ดูนะครับเนี่ยนะเขามีเวิร์กช็อปกันด้วยนะครับเนี่ยเป็นเวิร์กช็อปฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนนะมีบอร์ดเกมให้เล่นด้วยเล่นฟรีเล่นฟรีครับแต่ต้องบอกเขาก่อนว่าเราจะเล่นอันนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหายก็เป็นไงฮะเปรียบเทียบกับตอนที่เราเรียนถ้าตอนที่สมัยเราเรียนอยู่มหาลัยมันต้องมีแบบทำโปรเจกต์อยู่แล้วเป็นงานกลุ่มอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเป็นวันธรรมดาที่มอจะมีพื้นที่ใช้สอยว่าคนจะเยอะมากใช่ใช่ใช่เป็นนักศึกษาที่มอจะมารวมเยอะมากก็จะแบบแออัดกันจริงจริงยิ่งช่วง
ใกล้แบบส่งโปรเจกต์ยิ่งช่วงใกล้ส่งโปรเจกต์ใช่ใช่ใช่มันก็จะค่อนข้างที่จะเยอะทำงานกลุ่มหอสมุดก็เยอะแต่หอสมุดข้อเสียคือเอาของกินไม่ได้ใช่น้ำยังไม่ได้เลยน้ำเปล่าใช่ใช่เอาไปคุ้นแบบขึ้นแบบจำเนี่ยไปบอกเขารู้หมดเลยเนี่ยแล้วถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ยิ่งร้าวใหญ่มอบางมอปิดบางมอปิดไม่ให้ทำให้เข้าก่อนทำมอปิดแล้วก็ทำไงถ้าเสาร์อาทิตย์สมมติโปรเจกต์ส่งวันจันทร์วันอังคารเงี้ยเราไฟล้นก้นอยู่แล้วไม่มีที่ไปทำอาจจะต้องไปทำบ้านเพื่อนขอเพื่อนอะไรขอเพื่อนก็อาจจะเล็กหน่อยเพราะว่าเป็นห้องใช่เป็นห้องเราเล็กพอจะลำบากกว่าไฟเฟยแล้วก็ไปใช้ก็เกรงใจเขาก็ไม่ได้เกรงใจไฟสมัยนั้นก็2 G เหรอ 2 G โอ้แกคุณเกิดทันเหรอเนี่ยแกผมได้ยินเขามาโอ้ยผมปู่เล่าให้ฟังปู่เล่าให้ฟังอย่างที่บอกนะครับคือถ้าไม่มีพื้นที่ Wisdom ขับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับนักเรียนนักศึกษามานั่งทำงานกลุ่มกันหรือว่าเออมานั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือมันก็เงียบๆนะฮะบรรยากาศเงียบๆเขาบอกว่า Wi-Fi ที่นี่แรงด้วยนะครับถ้าแบบพกโน้ตบุ๊กมาคนละเครื่องผมแนะนำเลยสมมติเราหาเพื่อนให้ครบ5คน5คนแบตโน้ตบุ๊กมาคนละเครื่องวันพรุ่งนี้ส่งโปรเจกต์วันนี้นัดมาเลยคนละเครื่องตั้งๆๆโอ้โหนั่นทำงานกันเหรอครับตีต่อห้องน้ำห้องท่าก็มีให้ไหมครับตรงข้างหลังครับโอ้โหนี่คุณเปลี่ยนเรื่องเร็วมากเลยนะข้างล่างตรงนู้นก็จะเป็นแบบว่าห้างที่มีร้านอาหารเยอะแยะ MK ยายอีนู่นนี่นั่นร้านแมสๆหน่อยนะครับต้องบอกว่าครบวงจรครบวงจรขันอย่างเดียวครับขันอย่างเดียวครับขันเดียวครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนสรุปที่นี่ฮะเรียกได้ว่าครบวงจรเนาะดูอย่างนี้น่าจะมีตอนที่เราเรียนบ้างก็จะสะดวกมากๆเลยหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กันนะครับแล้วก็คลิปหน้าอยากจะให้เจทำอะไรนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะว่าอยากจะให้ไปไหนไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เจกับเตียวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเพราะจะสงสัยนั่นคือความจริงใจจะพบแต่คนคนเดิมคนที่